นบันเทิงสายหยาดบารมีนาคราตบเท้าเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีกับงานประกาศรางวัลศิวะมหานาคาครั้งที่1 2566หม่อมหลวงภัทรสุดากิติยากรธิดาในหม่อมราชวงศ์สมราชกิติยากรอดีตเลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับรางวัลศิวะมหานาคาครั้งที่1 2566โดยองค์กรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดร.กัญชิสาแสงปฐวีนันท์ผู้อำนวยการองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและผู้ร่วมจัดงานดร.โอมประกาศเกปานดร.ณัฐณชัดจันทวงศ์วิไลหรืออาจารย์ณัฐรวมพลคนบันเทิงในทุกสาขาสยามบารมีนาคราชจัดงานพิธีบวงสรวงรางวัลศิวะมหานาคาครั้งที่1 2566โดยมีปู่เขียวคำชะโนดเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงรางวัลศิวะมหานาคาจัดขึ้นณหอประชุมกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครก่อนอื่นก็ในการจัดงานนะคะวันที่24ธันวาคมเป็นงานศิวะมหานาคาแล้วก็จัดงานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคโดยตรงเพราะว่าตรงที่เราจัดงานเนี่ยหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายเนาะคนที่ร่วมบุญมาเนี่ยเรานำไปถวายที่วัดคำชะโนดนะคะบวงสรวงใหญ่ในการทำพิธีนี่คือจะมีการบวงสรวง2 อย่างนะคะเป็นองค์ศิวะแล้วก็องค์พญานาคเหมือนกับชื่อรางวัลศิวะมหานาคาเนี่ยค่ะรางวัลเนี่ยคะก็จะมีอยู่พญานาคสี่ตระกูลเนาะจะมีองค์ทององค์เขียวแล้วก็องค์สีรุ้งองค์สีดำค่ะก็ในการที่จะมีคนเดินทางมารับเนี่ยเราก็จะมีทั้งเยาวชนแล้วก็ศิลปินต้นแบบแล้วก็นักร้องดีเด่นแล้วก็สาขาต่างๆแล้วก็พระพุทธศาสนาประมาณนี้ค่ะเราก่อนอื่นเลยแล้วก็คัดเลือกแล้วก็พิจารณานะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยก็มีใจบุญใจศรัทธาในการร่วมบุญตรงครั้งนี้เข้ามาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานแล้วก็ได้มาเป็นประธานในงานมอบรางวัลที่ทรงเกียรติขนาดนี้ก็ยังไงก็ขอยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ด้วยที่ไปทำบุญให้คำชะโนดด้วยค่ะก็ยินดีทุกคนด้วยค่ะรางวัลผู้เผยแผ่ศาสนาตัวอย่างครับก็ดีใจครับที่ได้รางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณทางเวียดท่านนะครับที่มอบโอกาสกับการศึกษานะครับได้รับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจครับให้สู้งานนะครับในการสร้างผลงานนี้เป็นถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีในการสร้างงานต่อๆไปครับดีใจมากครับต่อยอดได้แน่ๆครับก็คือตัวรางวัลนี้อย่างที่บอกว่าผมทำมาโดยตลอดอย่างเพลงเกี่ยวกับสายพระนะครับสายเกี่ยวกับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ครับซึ่งมันตรงตัวมากๆเรารู้สึกว่าวัดเดี๋ยวนี้บางที่คนก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือบางที่คนอาจจะหลงลืมพระของเรานะครับบางทีเวลาเราทุกข์เนี่ยเราไปต้องยอมรับว่าคนเนี่ยไปพึ่งสิ่งต่างๆเยอะมากกว่าการหันกลับเข้าวัดนะครับเราก็เลยอยากจะเป็นสะพานตรงเนี้ยเชื่อมให้กับคนเนี่ยหันกลับเข้าวัดมากยิ่งขึ้นมาทำบุญเวลามีทุกข์ก็หันกลับมาทำบุญเข้าวัดเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าคือวัดนี่เป็นสิ่งต้องยอมรับว่าในประเทศเราเนี่ยวัดคือศาสนาที่เป็นตัวอย่างของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับต้องยอมรับอย่างนี้แล้วก็อยากจะนำผลงานชิ้นนี้นะครับในและอีกหลายๆชิ้นเนี่ยไปมอบให้กับทุกคนหรือว่าเป็นพลังใจในการต่อสู้ก่อนอื่นเลยพี่ต้องแจ้งก่อนว่าจะมี2 อย่างในงานที่พี่จัดเนาะเป็นการทำบุญแล้วก็สร้างพญานาคแล้วก็นำเงินเนี่ยไปถวายที่วัดคำชะโนดอุดรธานีแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กเนาะก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีในการเข้าร่วมในการมอบกิจกรรมต่างๆเนี่ยหลังจากเราก็จะทำทุนการศึกษาเนี่ยค่ะไปให้กับโรงเรียนต่างๆแล้ววันนี้ก็มีตัวแทนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเข้ามารับค่ะก็ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันก็ติดตามที่เพจองค์กรอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ชมรมรักษ์สยามค่ะขอบคุณมากค่ะI'm not afraid to die.